ือสรุปก็ยังอยู่ด้วยกันยังอยู่ในบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันเออแต่ถ้าผู้ชายกูถามเขาก็กินกันอยู่หรือเปล่ากูไม่กล้าถามมาดังกูถามไม่รู้เขายังกินกันไหมแต่รู้ว่ายังอยู่ด้วยกันเขาก็อยู่บ้านหลังเดียวกันแต่จะถามกูวันก่อนเจนย้ายของออกจากบ้านจริงๆเพราะว่าจะรีโนเวทบ้านค่ะอ๋อข่าวลือก็เลยมาแล้วย้ายเยอะมากคือเจนเอาเฟอร์ที่อยู่บ้านที่อยู่ข้างๆอ่ะเจนต่อเติมเพิ่มเจนก็เลยให้เขามาขนของออกจากบ้านเยอะมากเราต้องดูแลลูกเราต้องโฟกัสลูกมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเจนว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟถามว่าเรื่องปัญหาครอบครัวเจนว่าเป็นเรื่องปกติที่แบบโอเคมีขึ้นมีลงมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องกลับมาอยู่จุดกลางระหว่างโนราอะไรเงี้ยเราต้องทำเพื่อลูกเจนเข้าใจมากๆเรื่องพวกนี้มันเป็นวัฏจักรแล้วเจนอยู่วงการนี้มา30ปีแล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้หนึ่งแต่ว่าวันนี้เจนมีลูกเพราะฉะนั้นการที่เจนจะพูดอะไรอ่ะเจนต้องคิดถึงโนราเป็นอันดับหนึ่ง